จจะมีของจริงกว่านี้เพราะว่าคสช.หากยังคงอยู่ในอำนาจแบบนี้อยู่แล้วก็ยังตบัดสัตว์เรื่อยๆก็น่าจะมีคนออกมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนไทยก็ตระหนักถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพของตนมานานแล้วแหละแต่ว่าถูกกดทับครั้งนี้ก็เป็นโอกาสของพวกเขาทุกคนทุกวันนี้ก็เกิดความวุ่นวายอยู่แล้วภายใต้ความสงบของคสช.ความวุ่นวายเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่จะเป็นความวุ่นวายแบบไหนล่ะวุ่นวายแบบที่ทุกคนเนี่ยวุ่นวายกันสร้างสรรค์ประเทศไหมหรือวุ่นวายกันแล้วก็กดทับคนอื่นให้กลุ่มตัวเองมีอำนาจไม่เลื่อนก็คือการบอกว่าเราจะไม่ให้มีการเลื่อนเลือกตั้งนะครับเขาเลื่อนแบบนี้มาหลายรอบแล้วเราไม่ใช่เป็นสังคมที่ต้องการให้พีน็อกคิโอเป็นคนที่ปกครองประเทศใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องบอกว่าครั้งนี้แหละคุณต้องทำแล้วคุณต้องทำจำสิ่งที่คุณให้สัญญาไว้ขอบคุณค่ะ